สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิติกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ8เดือน8นะครับยังอยู่กันที่เลขตัวเดียวอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเล่นอย่างเซียนมาตามนัดนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2565มาดูเลขตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวโดดนะครับเป็นเลขวิ่งก็ได้เลขรูดก็ได้นะครับหรือจะจับไปผสมกับสูตรอื่นก็ยังได้ตัวนี้นะครับตัวเดียวฟันตัวเดียวนะครับเล่นแบบอย่างเซียนเลยนะเซียนเขาเนี่ยแบบฟันทีเดียวขาดไปเลยนะครับเข้าก็เข้านะครับได้เยอะถ้าไม่เข้าก็เสียน้อยนะครับงวดหน้าว่ากันใหม่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีเด็ดตัวนี้นะครับไปดูผลงานนะครับสักเล็กน้อยแล้วก็ไปดูของงวดนี้กันนะครับแล้วก็ไปจับชนนะครับเช่นเดิมครับสูตร5แล้วก็สูตรวิ่งรูดนะครับที่กำลังมาแรงเลยนะครับไปดูประกอบกับทีเด็ดเจ้าอื่นๆสูตรอื่นๆนะครับว่าเล่นอย่างเซียนมาตามนัดงวดนี้จะพอเป็นแนวทางที่ดีได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูสถิตินะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ย้อนไปไกลมากนะครับจะเป็นในงวดของเดือนเมษายนนะครับกลางเดือนเมษายนงวดวันที่16เมษายนนั่นเองนะครับก็ย้อนมาดูสถิติงวดแรกนะครับที่เรานำเสนอนะครับ91958ครับตัวนี้เป็นเลข9กับหัวลงไปเป็นเลข6นะครับก็เลยยังไม่เข้านะครับวันนี้นะครับผมน่าเสียดายนะครับถ้ากลับขึ้นมาเป็นเลข9เนี่ยจะเข้านะครับจะเข้า919นะครับก็ไม่เป็นไรครับงวดแรกสตาร์ทมาอาจจะยังหาทิศหาทางหาช่องที่จะเข้ายังไม่เจอนะครับถัดมางวดที่2ครับเจอแล้วครับวันนี้วันที่2พฤษภาคมนะครับเข้าเต็มๆเลยฮะเลขวิ่งเลขรูดเลขเด่นตัวเดียวเลข2หวยที่ออก64209นะครับเข้าแล้วนะครับงวดนี้นะครับถัดมางวดวันที่16พฤษภาหลังจากเข้าแล้วก็หลุดแล้วนะครับหลุดเข้าหลุดนะครับงวดที่3นะครับตัว1206นะครับให้เลข5มานะครับงวดนี้หลุดถัดมางวดวันที่1มิถุนาวันนี้หลังจากที่หลุดนะครับก็กลับมาเข้าแล้วนะครับ19602ให้ตัวเดียวไปที่เลข9นะครับก็เข้านะครับงวดนี้ถ้าจับไปวิ่งก็จะเข้าเลขบนนะครับแล้วก็ถ้ารูดเนี่ยก็จะได้2ตัวบนด้วยนะครับก็เป็นแนวทางในการเล่นนะครับก็เล่นได้ทั้งวิ่งแล้วก็รูดนะครับถัดมางวดที่5นะครับงวดวันที่16มิถุนายนงวดนี้นะครับเข้าต่อเนื่องเลยนะวันที่แล้วก็เข้างวดนี้ก็เข้าอีกนะครับแต่เข้าเป็นหลักร้อยนะครับให้ตัวเด่นตัวเดียวเลขวิ่งมาที่เลข8นะครับเลขวิ่งเลขรูดเลขรูดงวดนี้นะครับหลุดนะครับไม่เข้า2ตัวนะแต่จะเข้าเป็นเลขวิ่งแทนนะครับมาหลักร้อยนะครับเลขรูดเนี่ยจะต้องมาหลัก10หลักหน่วยนะทั้งบนทั้งล่างถึงจะเข้านะครับก็ได้เลขวิ่งไปนะถ้าดูอย่างนี้ก็ชัวร์สุดก็คงจะเป็นเล่นแบบเล่นวิ่งนะครับถ้ารูดเนี่ยก็ต้องมาลุ้นว่าจะเข้า2ตัวหรือเปล่านะครับก็ถ้าเอาชัวร์ก็วิ่งนะครับวิ่งบนวิ่งล่างอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เข้าเป็นงวดที่3นะครับจาก5งวดที่นำเสนอต่อมางวดที่6นะครับเมื่อวันศุกร์ที่1กรกฎาคมวันนี้ให้5นะครับแต่หวยที่ออก41761นะครับไม่เข้านะครับวันนี้แล้วก็ถัดมานะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมวันนี้ให้9นะครับหวยที่ออก40553ไม่เข้าอีก
นะครับงวดที่7ยังเข้า3งวดอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดวันที่1สิงหานะครับให้6หวยที่ออกเป็น59414นั่นเองนะครับเลข9กลับหัวลงไปเป็นเลข6อีกแล้วนะครับล่าสุดก็หลุดนะครับ8งวดเข้า3งวดนะครับสถิติค่อนข้างจะไม่ถึงครึ่งเลยนะตอนนี้ก็มันเป็นเลขตัวเดียวนะฟันตัวเดียวก็เลยอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าน้อยนิดนึงนะครับซึ่งถ้าดูสถิติโดยรวมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเข้า3จาก8งวดจะเป็น 37.5% นะครับเข้าตัวบน2งวดนะครับ 25% เข้าตัวล่าง1งวด 12.50% ก็ไล่เลี่ยกันนะแบ่งเป็นบน2ล่าง1นะครับมาดูในงวดที่ถึงนี้กันดีกว่าเมื่อวันอังคารที่16สิงหาคมนะครับเล่นอย่างเซียนมาตามนัดวางตัวเลขตัวเดียววางเลขวิ่งวางเลขรูดทั้งบนทั้งล่างนะครับวางไปที่เลข4งวดที่แล้ววันที่1สิงหาคม59414 4ออกทั้งบนทั้งล่างแล้ววันนี้จะไหล4หรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับจะมีในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหรือเปล่าหรือจะลงล่างที่หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับวันนี้เป็นงวดที่9นะครับทำสถิติ3จาก8งวดนะครับที่เข้าจะบวกขึ้นหรือจะลบลงหรือจะเท่าเดิมนะฮะจะบวกหรือเท่าเดิมนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจน่าติดตามนะครับเลข4นะฮะวาง4แบบแน่นๆเลยฮะเลขตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปจับชนสูตรแม่นๆกันดีกว่านะครับสูตรเลขวิ่งเลขรูดแล้วก็สูตร5กันนะครับตัวนี้เป็นสูตรเลขวิ่งเลขรูดนะครับใช้หลักหมื่นบวกไป1นะครับจะเป็นตัววิ่งตัวแรกก็คือ4แล้วก็รันไปอีก1ก็จะเป็น5นะครับเลข4มันจะมาตรงเลขวิ่งตัวแรกนะครับก็คือ4นั่นเองนะครับเลข4ตัวนี้เป็นสูตรวิ่งลูดซึ่งสูตรวิ่งลูดตัวนี้ก็เอามาจับชนสูตร5อีกทีนึงสูตร5ก็มี0 2 1 3นะครับก็ใช้เลขวิ่งเลขลูดเป็นเลขยืนนะครับ4กับ5แล้วก็ใช้0 2 1 3มาผสมถ้าอย่างนี้ชุด2ตัวที่น่าสนใจที่มี4นะครับก็จะเป็น40 42 41แล้วก็43นะครับสูตร2สูตรนี้เข้ามาต่อเนื่องนะครับก็เลยนำเสนอเยอะหน่อยนะครับสำหรับสูตรวิ่งรูดแล้วก็สูตร5นะครับ40 04นะครับ42 24 41 14แล้วก็43 34นะครับถ้าเล่น1เซียนมาตามนัดเข้าถ้าสูตรวิ่งรูดแล้วก็สูตร5เข้าน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับเซตของ4แล้วถ้าสูตร5เข้าเนี่ยสูตร5ไม่มี4นะตัวที่สูตร5มีก็คือ0 2 1 3ก็เข้าตัวไหนก็ได้ครับถ้า4มาไม่ได้นะสูตร5จะหลุดทันทีนะครับถ้า4มาว่า05ไม่มี4นะครับแต่จะเป็นตัวที่มาผสมหรือเปล่านะถ้าวิธีนี้เข้า05จะหลุดนะครับแต่ว่าเล่นอย่างเซียนมาตามนัดจะเข้าแล้วก็สูตรวิ่งรูดจะเข้านะครับเอาอย่างไรนะฮะจะเอา05หรือวิธีนี้หรือเลขวิ่งเลขรูดนี้นะครับอันนี้ก็น่าหนักใจแทนนะเอาไงดีฮะชอบหรือเปล่าเลข4ถ้าชอบก็จัดไปนะแต่ถ้าท่านใดยังคิดว่าสูตร5ยังจะเดินต่อก็จัดเซตของสูตร5ไปนะครับ
0213นะครับ020103213แล้วก็13นะครับเอายังไงดีนะครับตัดสินใจได้เลยนะก็ทำมาเป็นแนวทางให้ท่านที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาดูในคลิปนี้พอเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากเรแล็กซี่ด้วยนะตัวนี้เป็นครีมนวดแก้ปวดอักเสบตามข้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับกระดูกทับเส้นนะครับรองช้ำนิ้วล็อกนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับอาการปวดปวดตรงไหนทาตรงนั้นนะครับยกเว้นปวดหัวนะครับใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ปวดหัวปวดฟันก็ไม่ได้นะถ้าเป็นปวดตามข้อเข่าปวดตามกล้ามเนื้อพวกนี้ใช้ได้นะครับสนใจยังไงก็แอดไลน์ ID หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากไลค์กดแชร์คลิปนี้เช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามช่องหวยสถิติด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเล่นยิงเซียนมาตามนัดเลข4ก็มีประมาณนี้นะครับแนวทางต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเรื่อยๆนะยังพอมีเวลานะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ